ทดสอบชาร์จไวด้วย MagSafe มันชาร์จดีจริงหรือว่าแค่กิมมิคครับMagSafe เป็นการชาร์จแบบใหม่นะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกับ iPhone 12ที่จะช่วยให้การชาร์จแบบไร้สายเนี่ยใน iPhone 12เนี่ยมีความแม่นยำแล้วก็แนบสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการที่เอามาแปะด้านหลังนะครับซึ่งติไอก็เคยรีวิวนะครับการใช้งานของ MagSafe ว่าเอามาชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรยังไงได้ไหมนะครับก็ทำคลิปไปเรียบร้อยใครสงสัยอะไรยังไงสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับติไอก็จะมาทดสอบกันต่อนะครับว่าไอการชาร์จด้วย MagSafe ตรงนี้เนี่ยมันชาร์จไวได้จริงได้เร็วขนาดไหนนะครับผมภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะชาร์จแบตเตอรี่ iPhone 12 Pro Max เนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทาง Apple เขาบอกว่าการชาร์จด้วย MagSafe กับ iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max อะไรตรงนี้นะครับสามารถชาร์จเนี่ยด้วยกำลังไฟ15วัตต์ได้เลยนะครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวจะลองไปชาร์จแบบ MagSafe นะครับที่ใช้หัวอะแดปเตอร์ทั้ง18วัตต์แล้วก็อะแดปเตอร์แบบ20วัตต์ด้วยนะครับดูว่ามันมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมและนะครับเอาไปไฟนะครับกับการชาร์จแบบสายไลท์นิ่งนะครับ18วัตต์เนี่ยดูสิว่าความต่างความห่างเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับกับ15วัตต์ใน MagSafe กับ18วัตต์แบบสายนะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมติไอขอเพื่อนๆเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับว่าไอ้คำว่า MagSafe การชาร์จแบบไร้สายแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมนะครับผมเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องซื้อมาเสริมไหมนะครับหรือว่าการชาร์จแบบสายก็เพียงพอสำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับคอมเมนต์ให้ติไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบการชาร์จกับตัวของ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นการใช้นะครับอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับผมซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมากับกล่องของ iPhone 11 Pro นะครับผมตัวนี้จะเป็น18วัตต์นะครับผมและเดี๋ยวเราจะลองชาร์จกันดูว่าครึ่งชั่วโมงนะครับจะสามารถชาร์จiPhone 12 Pro Max นะครับซึ่งตอนนี้แบตหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อะไรไม่ได้เปิดไม่ได้เลยนะครับผมแบบไม่ใส่เคสนะครับผมจะลองเทสดูว่าครึ่งชั่วโมงจะชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเริ่มเลยโอเคครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นหัวชาร์จแบบ20วัตต์นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อโชเทคนะครับผมตัวนี้ปล่อยกระแสไฟออกมาได้20วัตต์นะครับราคาอยู่ที่179เนาะก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนนะครับผมเอาหัวของ Apple 18วัตต์ออกนะครับแล้วก็เอา MagSafe มาเสียบกับตัวนี้แทนนะครับโอเคและตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็เอาไปเล่นเกมจนแบตหมดอีกแล้วนะครับเอาให้มันแบตหมดไปเกลี้ยงๆเลยเดี๋ยวจะลองจับเวลากันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ20วัตต์เนี่ยจะปล่อยกระแสออกมาได้เท่าไหร่นะครับป่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มโอเคครับตอนนี้ก็ชาร์จมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับหัวฟาสต์ชาร์จแบบ20วัตต์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะชาร์จได้เท่าไหร่นะครับสรุปนะครับผมหัวฟาสชาร์จแบบ20วัตต์นะครับผมใช้ชาร์จกับตัว MagSafe นะครับผมครึ่งชั่วโมงเนี่ยชาร์จได้ประมาณ 20% นะครับผมโอเคครับและสุดท้ายนะครับผมมาตรฐานของเรานะครับนั่นคือสาย USB-C นะครับผมแล้วก็หัวอีกด้านหนึ่งเป็น Lightning นะครับผมชัวร์ชัวร์นะครับลองเทสดูว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะสามารถชาร์จนะครับผมตัวของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสาย USB-C นะครับผมอ่ะโอเคเริ่มจับเวลาครับแบตเกลี้ยงเลยนะครับโอเคดึงนี่นะครับแบบสายได้ 46% แน่
ก็หลังจากทำการเทสนะครับทดสอบการชาร์จของตัว MagSafe ตัวนี้แล้วนะครับกับทั้งอะแดปเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะครับผลปรากฏว่านะครับผมว่าการชาร์จ MagSafe กับอะแดปเตอร์18วัตต์ที่เป็นของ Apple โดยตรงนะครับผมสามารถชาร์จ iPhone 12 Pro Max เนี่ยที่ 0% นะครับในระยะเวลา30นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่อยู่ที่ 29% นะครับผมก็ถือว่าชาร์จได้เร็วในระดับกลางๆนะครับในระดับกลางๆไม่ได้ช้ามากนะครับผมแต่นะครับพอเอามาเปลี่ยนหัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จของโชเทคนะครับขนาด20วัตต์อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมพอชาร์จหัวอะแดปเตอร์ของโชเทคปุ๊บนะครับแบตเตอรี่เนี่ยกลับได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่ 20% เนี่ยอาจจะด้วยความที่เป็นหัวชาร์จของโชเทคไม่ใช่ของ Apple โดยตรงเนี่ยอาจจะมีการที่ไม่ซัพพอร์ตกำลังไฟของตัวหัวชาร์จตัวนี้หรือเปล่ากับตัวของ MagSafe ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันทีนึงว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับผมและนะครับเมื่อเอาไปเทียบกับการชาร์จแบบสายนะครับแบบสาย Lightning เนี่ยเมื่อชาร์จกับหัวอะแดปเตอร์ของ Apple 18วัตต์นะครับผมผลปรากฏออกมาว่านะครับตัวนั้นนะครับในเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับสามารถชาร์จได้จาก0เนี่ยไปถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดูจากความต่างนะครับต่างกับตัวของ MagSafe เนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะครับผมโอ้โหนะก็เอาเป็นว่านะครับผมการชาร์จแบบ MagSafe นะครับก็อาจจะไม่ได้สู้ตัวของการชาร์จแบบสายได้ 100% นะครับผมแต่ก็เพราะว่าได้แบบครึ่งๆนึงนะครับผมก็ถือว่ายังดีนะครับซึ่งถ้าใครนะครับอยากจะได้การชาร์จแบบแม่เหล็กแบบใหม่แบบ MagSafe ตรงนี้เนี่ยก็ต้องลงทุนนะครับควักเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว MagSafe ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 1,490 บาทเลยนะครับแล้วนะครับบวกกับการที่จะได้กระแสไฟนิ่งๆนะครับต้องใช้อะแดปเตอร์ของ Apple บวกเข้าไปอีกนะครับตัวอะแดปเตอร์20วัตต์ของ Apple เนี่ยอยู่ที่690บาทนะครับผมซึ่งก็น่าจะจ่ายไฟได้แรงกว่าตัวของ18วัตต์ตัวนี้อีกนิดนึงน่าจะได้สักประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับ32ถึง 3% อะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องควักเงินลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับถ้าใครอยากได้แบบ MagSafe นะครับผมก็มาทดลองให้ประมาณนี้นะครับสำหรับการชาร์จแบบ MagSafe นะครับแล้วก็ลองเทียบกับตัวของอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบของ Showtech ที่ไม่ใช่ของ Apple ด้วยนะครับแล้วก็เอามาไฟกับแบบสายด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมเผื่อมีใครกำลังสนใจตัวฟีเจอร์อย่าง MagSafe ตัวนี้นะครับเขาจะได้เอาไปตัดสินใจดูนะครับว่าเอาไปเทียบกับตัวนั้นตัวนี้แล้วเนี่ยการชาร์จออกมาเป็นยังไงนะครับผมจะได้ตัดสินใจได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel OT Review ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับ OT Review ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับติดไหมไม่ติดเฮ้ย